กันยามเช้าวันนี้มาชวนต่อจากเมื่อวานนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปเที่ยวชมบ้านที่เป็นเฟรนด์ลี่ดีไซน์เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยกับเจ้าของบ้านโดยเฉพาะผู้สูงวัยทั้งหลายนะครับนั่นคือบ้านของอดีตผู้บังคับการตำรวจทางหลวงท่านนี้พลตำรวจตรีอังกูลอาทรประไทยและคู่ชีวิตคุณสุพัฒนาอาทรประไทยทั้งสองท่านนี้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาเนี่ย50ปีโอ้โหถือว่าเข้าขั้นถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับหลักในการยึดโยงชีวิตคู่ทั้งสองให้มีความรักสมัครสมานผูกพันกันมายาวนานขนาดนี้ย่อมน่าศึกษาและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ฝ่ายหนึ่งต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามสัจธรรมธรรมชาติของชีวิตและสรรพสิ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็เฝ้าดูแลประคบประหงมเป็นอย่างดีชีวิตคู่ของสองท่านนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไปชมไปฟังครับปีนี้นี่เห็นท่านผู้การยังอายุเท่าไหร่20กว่าปีใช่ไหมจะครบ100จะครบ74 74นี่แสดงว่าก็หมายความผมไม่มาบ้านนี้24ปีโดยประมาณแต่ดูแล้วบ้านก็ยังร่มรื่นรู้สึกมากกว่าเดิมนะพี่นิดครับต้นไม้มากกว่าเดิมค่ะแต่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไงครับตามกาลเวลาเพื่อรับอายุเข้าสู่สูงวัยช่วงหลังๆมานี่พี่นิดสุพัฒนาอาทรประไทยก็ป่วยใช่ไหมครับหลอดเลือดสมองแตกตอนเกิดอาการผมอยู่ด้วยโรคนี้ต้องถึงมือหมอภายในครึ่งชั่วโมงแล้วจะปลอดภัยตอนที่ป่วยหนักนี่ตอนนั้นพี่นิดก็มีตำแหน่งใหญ่เลยนะเป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คอยบริหารจัดการดูแลเรื่องสิทธิ์อะไรต่างๆอ่ะงานหนักมากเลยหนักมากแล้วก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวมันจะตอนนั้นเป็นข่าวใช่ไหมฮะก็เลยยังไงตอนนั้นไม่เคยนอนไม่เคยนอนผมงานหนักปกติเที่ยงคืนผมนอนดึกตื่นมาตีสามก็ยังวางแผนคืนเดียวไม่เป็นไรเลยคือทุกคืนเลยทุกคืนเลยแล้วเจ็ดโมงเช้าต้องไปแล้วที่สุดแล้วพินิจก็รอดมาได้มานั่งยิ้มอยู่ตรงนั่งยิ้มไม่ได้เอ้ยนี่กิจวัตรแต่ละวันแต่ละวันทั้งสองท่านโดยเฉพาะพินิจก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านพักผ่อนที่หมอต้องบอกให้พักให้นอนเยอะๆหน่อยแต่มันก็จะอยู่ทั้งวันก็เบื่ออีกใช่ไหมฮะก็ออกไปทานข้าวข้างนอกบ้างอะไรบ้างก็เห็นผู้การจะรายงานตลอดทาง Facebook นะครับนี่ผมก็แอบเพื่อผู้การเนี่ยรายงานแม่วันนี้ไปกุ๊กกิ๊กที่ไหนฮะคนนี้นะครับคนนี้ไปกุ๊กกิ๊กอ่ะโอ้โหนะความดันขึ้นทันทีตอนคุณป่วยอ่ะหนังสือพิมพ์ลงคนรู้หมดป่วยครับแต่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยไม่เห็นออกงานเลยก็มีเสียงว่าสงสัยนอนระยงระยางติดอะไรเพราะฉะนั้นผมจึงต้องพาออกงานพาไปนานๆทานที่ไหนสักทีแล้วก็เฟซบุ๊กคนบอกโอ้คุณสุพัฒนาหายดีแล้วเนี่ยเราต้องให้เห็นหน่อยว่าในชีวิตก็เป็นห่วงอยู่คนเดียวคือคนนี้ภรรยาลูกก็สบายแล้วร้านเอิญสบายอะไรหมดญาติพี่น้องก็สบายหมดช่างตัดหมดไม่ไปไหนต้องคอยดูแลเขาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจัดยาให้โอ้โหนี่เป็นหมอประจำตัวนะไม่ได้ถ้าลืมจัดยาให้จัดเองนี่หยิบเม็ดโน้นใส่เม็ดนี้หมดต้องมีเลยก่อนเช้าหลังเช้าก่อนเย็นหลังเย็นก่อนนอนเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเป็นคู่ชีวิตใช่ดูแลทุกอย่างเลยค่ะบางกว่าสามีบางวันลืมจัดไว้แล้วก่อนอาหารกับหลังอาหารเอาไว้ใกล้ๆกันแล้วสติกเกอร์มันหลุดซัดหมดเลยหมดเลย ไม่ตอนนี้เป็นทุกอย่างยกเว้นสามีเว้นสามเจ้าภาคนี้ผู้การก็ดูแลให้เหรอครับไม่ก็เนี่ยอย่างตัวเนี้ยชุดนี้นี่บอกนี่มันมาเลยนะครับซื้อมาให้นี่เพิ่งใส่หัวแรกนะเนี่ยผู้การไปคัดมาให้เลยแต่ซักแล้วนะก็วัดเอวเพราะว่าเอวเพิ่มขึ้นอีก4นิ้วก็ต้องไปตามห้างไปเดินแพทินัมเพื่อหาชุดแปลกๆไม่ได้ก็ไปแถวเดอะมอลล์จดยี่ห้อที่เขามีอยู่โอ้ยี่ห้อที่ชอบชุดโอ้สุดยอดชุดชั้นในลัดไปก็เอาอันเก่านี่เลยหิ้วไปไปดูเอาทั้งยี่เลยครับเอาไปให้ร้านเขาบอกนี่ซื้อจากร้านคุณช่วยขยายหน่อยโอ้โหนี่จะมีใครที่ดูแลขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ครับหาอีกไม่ได้ละค่ะแบบเนี้ยดวงใจยังคิดถึงสายสัมพันธ์